ค่ะเรามาดูในบทที่3นะคะเป็นหัวข้อนะคะเป็นการใช้คำสั่ง team by profile นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่จะสเก็ตเสร็จเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดสเก็ต3ออกนะคะคลิกขวาที่เส้นนะคะเลือกคำสั่ง team by profile นะคะโปรแกรมก็จะทำการพรีวิวให้ดูนะคะว่าลักษณะการตัดจะเป็นประมาณนี้นะคะเราโอเคก็กดติ๊กถูกนะคะเราก็ทำการปิดเส้นที่เราสเก็ตไปเมื่อกี้นะคะใช้คำสั่ง hide นะคะปิดเส้นที่เราไม่ต้องการแล้วเราจะมาสเก็ตด้านหลังนะคะคลิกขวาสเก็ตนะคะใช้คำสั่ง rectangle นะคะขนาดสี่เหลี่ยมนะคะคลิกขวาบวกขนาดนะคะ constraintตรงนี้ขนาดเท่ากับ6สูงเท่ากับ6นะคะคอนสแตนจะคลิกด้านบนก็ได้นะคะหรือคลิกขวาก็ได้นะคะในพื้นที่ว่างเสร็จแล้วก็กดสเก็ต4ออกนะคะแล้วคลิกขวาในสี่เหลี่ยมที่เราสเก็ตเมื่อกี้นะคะเลือกคำสั่ง team by profile เหมือนเดิมค่ะโอเคได้แล้วก็จะกดติ๊กถูกนะคะปิดเส้นที่เราสเก็ตเมื่อกี้นะคะเราจะมาสเก็ตที่เดิมนะคะคลิกขวาสเก็ตใช้คำสั่ง rectangle เหมือนเดิมนะคะเราจะสเก็ตตรงนี้นะคะขนาดความสูงเท่ากับ 2.5 ความยาวก็เท่ากับช่องนี้เลยนะคะเสร็จแล้วถ้าเป็นสีน้ำเงินแปลว่าเราบอกขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกดสเก็ต5ออกคลิกขวาเลือกคำสั่ง pocket นะคะตรงนี้นะคะเลือกคำสั่งเป็น plane คือเราจะให้ตัดถึง plane นี้นะคะก็ติ๊กที่ plane ที่เราต้องการให้ตัดเลยเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะเราก็จะมาเก็บมุมขอบของชิ้นงานกันนะคะโดยใช้คำสั่ง fillet นะคะ r เท่ากับ r เท่ากับ6นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังทั้ง2อันโอเคถูกต้องนะคะคลิกขวากดโอเคก็ได้นะคะจะ fillet ตรงนี้ด้วยนะคะ r ไม่เท่ากันนะคะตรงนี้จะให้เท่ากับ3กดติ๊กไปเลยถูกนะคะวิธีการแก้ไขนะคะคลิกขวา edit นะคะสามารถเปลี่ยน r ตรงนี้ให้เป็น4หรือเป็น5ได้นะคะโอเคเราได้ครึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมาทำอีกครึ่งหนึ่งโดยใช้คำสั่ง party union นะคะคือจะเป็นทำให้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็เลือกเป็นสองฝั่งนะคะเพนนะคะที่เลือกก็คือเป็นเพนนี้ก็จะเห็นลูกศร2ฝั่งนะคะโอเคแล้วก็กดติ๊กถูกก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาเก็บขอบของชิ้นงานกันโดยใช้คำสั่งแชมเฟอร์นะคะเท่ากับ 0.75 เก็บเหลี่ยมนะคะทั้งหมดของชิ้นงานโอเคเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะคะโอเค
บทนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ